จบแล้วครับที่หนึ่งกูเข้าใจไม่ได้ตั้งแต่ปี2023เดือน5ก็น่าจะประมาณ1ปีกับอีก 3-4 เดือนมาครับน่าจะ3ปีเดือนจะโดนเหลี่ยมหรือเปล่าเพราะว่าพี่แมทเพราะว่าพี่แมทไม่ยอมเอาสัญญามาให้เซ็นสักทีก็ผมขอพี่แมทแบบผมไปถามพี่แมทว่าพี่แมทเมื่อไรผมจะได้เซ็นสัญญาพี่แมทบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวเล่นเกมกันก็ไม่ได้พี่แต่ว่าก็ได้ปกติครับผมก็ตอนนั้นก็ตอนนั้นน่าจะสนิทกับทุกคนแต่เว้นเอเต้เพราะว่าเอเต้มันเป็นคนเดียวที่แบบกลับคอนโดเนี่ยแล้วก็แบบเหมือนอยู่ด้วยกันแค่ตอนซ้อมแต่ว่าแบบก็จะไปสนิทกันหลังจากแบบตอนช่วงที่ไปเวียดนามแบบช่วงที่ได้แชมป์โอลิมปิกอันนั้นก็จะเป็นเริ่มสนิทกับเอเต้มากที่สุดครับไม่ต้องทำอะไรเลยก็มีคนแบกแบบไม่ต้องทำอะไรเลยเอเต้ก็แบกฉลาดชิวก็การเล่นในเกมผมก็พัฒนาขึ้นเยอะมากๆครับส่วนนึงก็แบบเป็นเพื่อนร่วมทีมแบบพี่โอมอะครับเขาสอนผมเยอะมากๆเลยแบบทำให้ผมแบบมาได้ไกลขนาดนี้แบบได้หลายชั้นขนาดนี้แล้วก็เป็นเรื่องนอกเกมครับผมไม่ว่าจะเป็นทีมงานหรือเพื่อนร่วมทีมก็แบบสอนเรื่องนอกเกมแบบการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยทำให้ผมโตขึ้นมากครับผมมีความใจเย็นมากขึ้นมั้งครับ แล้วก็แบบคิดเยอะขึ้นแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันพวกพี่โอมพี่ป้อมก็คือแนะนำผมเยอะมากครับก็ผอมเลยตอนแรกอ้วนโดนพี่โอมบ่นแบบขี้เกียจเงี้ยแบบโดนพี่โอมบ่นผมก็ไปฟิตเนสก็เลยผอมเลยส่วนหนึ่งก็ต้องขอบคุณพี่โอมที่ทำให้ผมผอมลงแต่ก็ยังอ้วนอยู่นิดนึงก็เป็นความรู้สึกที่อยากพักจริงๆมันก็เป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบอะไรแบบตอนที่แข่งแพ้แล้วแบบรู้สึกแย่แต่ผมก็รีเซ็ตกลับมาได้ก็คือช่วงที่มันหนักเลยก็คือแบบช่วง APL ผมรู้สึกก็แบบผมไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองแล้วแบบทำอะไรก็แย่ไปหมดเลยก็เลยก็เป็นแบบมันจะเรียกว่าอะไรพี่แบบเป็นทางเลือกที่ดีด้วยที่แบบได้พักแล้วแบบกลับมาก็เลยทบทวนตัวเองแล้วก็แบบลดอีโก้ของตัวเองลงเพราะว่าแบบหลังจากที่ผมได้แชมป์คือผมแบบเหมือนแบบจะมีอีโก้อย่างเงี้ยแล้วแบบมันทำให้พัฒนาต่อไปได้ยากผมก็ไปสงบสติอารมณ์นะแล้วก็แบบศึกษาคนอื่นมากขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองกดแรงครับแล้วก็คอยดูแข่งครับผมทำให้ผมได้เห็นภาพรวมแบบนี้แบบเป็นภาพกว้างใหญ่มากขึ้นเงี้ยมันก็ดีนะผมว่ามันก็ดีเลยแล้วก็ส่วนข้อเสียก็เป็นแบบผมต้องลงไปแข่งละผมไม่ไหวละผมต้องแข่งละแบบโปรลีกที่แบบไม่มีชื่อผมอ่ะมันก็แปลกๆอยู่ใช่แบบใช่ผมแบบที่ผมทำได้แชมป์สามสมัยติดไงแล้วมันแบบถ้าผ่านมันก็แบบไม่ได้เราแบบเพิ่งได้แชมป์มาเยอะเงี้ยเราแบบมาผัดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดีใจครับเอ้ยยอมครับตัดก็ตอนนั้นก็ตกใจอยู่นิดแบบตกใจอยู่นิดนึงแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการพักตัวเองไปด้วยเพราะว่าผมก็มีความรู้สึกว่าแบบช่วงนั้นคือดาวแล้วแบบไม่อยากพักด้วยตอนนี้ก็คือกลับมาพร้อมแข่งละ 100% ก็พอย้อนแบบพอย้อนกลับมาคิดก็ผมว่ามันก็ดีนะตอนนี้ใช่สำหรับตอนนี้นะผมว่ามันดีที่ได้พักก็รู้สึกที่ดีก็เฉยๆก็ได้นะครับเพราะว่าแบบมันเป็นเรื่องปกติของวงการอีสปอร์ตอยู่แล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการวนเวียนครับผมก็เป็นเจอที่ใหม่ๆอาจจะดีกว่าหรือไม่ก็อาจจะดีเหมือนกันก็ไม่รู้ก็รู้สึกแบบว่าแบบเชี่ยผมอยากลงไปเล่นว่ะมันแบบมันขาดผมไปไม่ได้อ่ะแบบการแข่งอ่ะมันต้องมีผมอ่ะแบบตอนนั้นก็เลยต้องคัมแบ็คมันอาจจะไวไปสำหรับผมคือผมก็แบบอนาคตผมก็อยากมาทำอย่างนี้อยู่แต่ว่าผมว่าตอนนี้คือผมอยากแข่งอยู่ตอนนี้ใช่ก็ฝากขอบคุณเพื่อนร่วมทีมจากก่อนหน้าที่ผมแบบไม่มีโอกาสได้แบบพูดละกันพี่คนแรกก็พี่โอมละกันก็ขอบคุณพี่โอมมากนะพี่ที่แบบสอนผมตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้าแบบทำให้ผมพัฒนาขึ้นเยอะมากๆแบบตอนแรกที่ผมแบบ
แทบไม่เข้าใจเกมเลยตอนนี้ผมแบบเข้าใจเกมเยอะมากแล้วแบบผมไปสักคือแล้วคือผมก็สามารถไปเรียนรู้เองเพิ่มได้ด้วยเพราะว่าสิ่งที่พี่โอฝากผมมันทำให้แบบผมเข้าใจในเกมมากๆครับคนต่อมาก็พี่นันก็ผมก็อยากขอบคุณพี่นันมากๆที่แบบพี่คือคนที่แบบมีความเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตที่แบบผมว่าสูงสุดตั้งแต่ที่ผมเคยเจอแล้วคือแบบพี่นันคือพัฒนาตัวเองตลอดเวลาแบบเห็นได้ชัดเลยว่าแบบพัฒนาตัวเองแล้วก็ยอมปรับตัวเข้ามาหาผมแบบมันจะมีบางครั้งที่แบบแบบนี้มันจะมีบางครั้งที่แบบสไตล์การเล่นของเราแบบมันไม่ค่อยเข้ากันแล้วแบบผมหัวร้อนเงี้ยแบบผมบ่นแต่พี่น้องก็แบบไม่เคยหัวร้อนกับทำให้บรรยากาศทีมเสียเลยคือแบบมีความเป็นมืออาชีพมากๆแล้วก็แบบคอยปรับตัวเข้าหาผมแบบทำให้ตัวเองเล่นแบบยอมปรับให้ตัวเองเล่นยากขึ้นแต่ว่าผมเล่นง่ายแล้วทีมก็ได้ดีไปด้วยก็ขอบคุณมากๆครับคนต่อไปก็พี่ป๊อตพี่หญิงพี่ป๊อตนี่ไม่ค่อยมีอะไรนะใช่ป่ะพี่แบบไม่ค่อยมีอะไรใช่ป่ะทุกคนรู้หมดพี่ป๊อตก็พี่หญิงพี่ป๊อตก็มีดีอย่างนึงที่ผมจำได้ตลอดเลยก็คือแบบช่วงที่ผมเข้าทีมมาช่วงแรกวันนั้นผมแข่งเจอบุรีรัมย์แมตช์แรกเป็นแมตช์แบบเดบิวต์ของทีมกับผมเลยแล้วแบบแพ้แบบสู้ไม่ได้อะพี่แบบแพ้3-1แล้วตอนนั้นแบบผมก็แบบค่อนข้างที่จะเซ็งอยู่เพราะว่าแบบผลซ้อมคือมันดีประมาณแล้วแบบผมหวังมาเยอะพี่ป๊อปก็มาแบบปอบตอนแพ้ก็มาปอบแบบผมว่ามันดีประมาณเลยที่แบบมีคนในทีมมาปอบแล้วก็อีกอย่างนึงพี่ป๊อปก็คือแบบเขายอมแบบจนอะพี่แบบทำทุกอย่างเพื่อให้ทีมเล่นง่ายแบบเป็นทับสองอะใช่จริงๆเลยแบบยอมจนแบบเอาคลิปการให้ผมเนี้ยแล้วแบบผมก็ได้แอคไงแบบผมรวยได้ใช่ก็อยากจะขอบคุณพี่ป๊อตมากตอนนี้แล้วก็พี่บูมก็จริงๆพี่บูมนี่อยู่แค่แป๊บเดียวแบบประมาณ6เดือนถึงประมาณ6เดือน6เดือนก็เป็นคนที่เหมือนมากที่สุดในการพี่บูมเข้ามาจากทีมอื่นแล้วแบบเรา4คนอยู่ด้วยกันอยู่แล้วก็เป็นพี่บูมที่ต้องปรับมากสุดแล้วแบบก็อาจจะมีช่วงแรกที่แบบพี่บูมท้อบ้างเพราะว่าแบบแข่งแพ้เล่นตายเยอะพี่บูมก็ปรับจนแบบโคตรโหดแบบรอบชิงคือเอาให้ผมมากเลยแบบผมแทบไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่าแบบพี่บูมโคตรแบกอะรอบชิงเกลสุกอะไรเงี้ยแล้วก็ถึงแบบจะเล่นด้วยกันแค่แบบเดียวแต่ว่าผมก็ทำตามสัญญาได้แล้วที่แบบบอกว่าตอนพี่บุ๋มเข้าอ่ะผมบอกกับพี่บุ๋มว่าเดี๋ยวผมพาพี่คว้าแชมป์แล้วก็ได้ละก็ถือว่าไม่มีอะไรติดทางละพาได้แชมป์ละก็โคด้าก็ขอบคุณตอนนั้นที่ไปแข่ง AIT ที่เวียดนามคือผมอ่ะเป็นคนชอบเดินลงไปซื้ออะไรกินบ่อยมากแบบซื้อพวกแม็กซื้อพวกไอติมห้างที่อยู่ใกล้ๆเวียดนามใกล้ๆโรงแรมที่เวียดนามเนี่ยแล้วแบบก็เวลาผมจะกลับขึ้นไปในห้องคือผมแท็กคนในทีมแบบมารับหน่อยเพราะว่าผมไม่ได้ผมบัตรไปไม่มีใครตอบไม่มีใครอ่านมีแค่โคด้าที่แบบตอบตลอดก็ขยันมากที่มาแบบขอบคุณมากที่มากดลิฟต์ให้ตลอดทำให้ผมแบบเป็นของกินได้มากขึ้นแล้วก็ขอบคุณมากที่แบบเป็นบรรยากาศดีๆที่ในบ้านตอนนี้ทีมแข่งบรรยากาศในทีมมันก็ค่อนข้างที่แบบเงียบกันก็มีโคด้าที่แบบช่วยทำให้บรรยากาศทีมมันดีขึ้นก็แชมป์ส่วนหนึ่งก็มาจากโคด้าด้วยเพราะว่าแบบบรรยากาศทีมมันก็สำคัญส่วนหนึ่งสำคัญมากด้วยนะแล้วก็พี่บีก็แบบคนนี้คืออาจจะต้องขอบคุณมากคือเพราะว่าแบบเป็นคนที่อยู่กับผมบ่อยมากๆแบบอยู่กับผมแทบจะตลอดเวลาเลยมั้งแบบผมชวนคุยตอนไหนเขาก็คุยแบบชวนคุยตอนตีสามตีสี่เนี่ยเขาง่วงเขาก็แบบมาคุยด้วยนะเป็นตอนแบบไม่อยากคุยกับผมแต่ผมแบบอยากคุยกับพี่บีไงแบบเวลาผมมีปัญหาอะไรเงี้ยผมก็จะมาบอกพี่ดีก่อนแล้วพี่ดีก็ช่วยแก้ปัญหาได้ดีมากๆก็พี่ดีก็เป็นเมเนเจอร์ที่ดีมากเลยครับเพราะว่าแบบทำงานอะไรก็ไวตอบแชทก็ไวไม่ใช่พี่ป้องนี่เป็นคนที่แบบขยันที่สุดแล้วอ่ะเพราะว่าเยี่ยมมากขอไวเวอร์เขาแล้วแบบขอฉันไวฉันกูแล้วคือตอนแรกผมก็แบบเยี่ยมพระจันทร์แม่เขาอาจจะทำงานได้แบบไม่เต็มที่เท่ากับโค้ชคนอื่นหรือเปล่าเพราะแบบเขามีงานอันนี้แต่คือพี่ป้อมอ่ะเขาสามารถแบบแยกงานหลักกับอันนี้คือเขามาทำคือเขาทำงานอีสปอร์ตได้แบบเต็มที่มากเลยพี่แบบเกินไปอ่ะแบบข้อมูลทุกอย่างคือมีครบแบบมีครบทุกอย่าง
ถามอะไรก็คือรู้หมดก็ขอบคุณพี่ป้อมส่วนนี้ด้วยแต่ว่าก็แบบช่วงหลังก็นอนแคมป์บ้างนะพี่ดีละผมว่าไม่เชื่อละแต่ว่าแกบอกว่าแบบช่วงหลังอยากให้พี่ป้อมนอนแคมป์หน่อยช่วงที่พี่ผมอยู่นะแบบคิดถึงก็สำหรับพี่แมนนะครับผมก็อยากขอบคุณที่แบบไว้ใจผมนะครับผมให้โอกาสผมจากที่แบบผมเป็นแบบสำรองอ่ะเป็นสำรองทีมเก่าอ่ะแล้วแบบไม่ได้ลงแต่ทารอนก็แบบเห็นค่าไงเพราะตอนนั้นหาป่าแล้วแบบมีผมคนเดียวก็เลยต้องเอาไว้ก็เลยแบบก็ขอบคุณแมนมากที่แบบให้โอกาสผมแล้วก็แบบผมว่าพาขอแชมป์ได้ก็ดีใจมากครับตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้าทีมคือทุกคนแบบต้อนรับผมดีมากไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความมาในแบบเพจ Facebook หรือว่า IG ส่วนตัวของผมแบบทุกคนต้อนรับอย่างดีมากแล้วแบบถึงแม้ช่วงที่แบบผมช่วงที่ตอนที่แบบผมแบบโดนว่าอย่างเงี้ยแบบก็มีแฟนคลับที่ยังเชื่อใจผมอยู่แล้วแบบคอยให้กำลังใจเสมอก็เลยกลับมาได้แชมป์ก็ส่วนหนึ่งก็เพราะแฟนคลับครับก็อยากขอบคุณทุกคนมากที่แบบคอยซัพพอร์ตผมแบบดีมากๆช่วงที่ผมอยู่ก็ตอนนี้ก็ลาก่อนถึงแม้ผมจะแบบไม่ได้อยู่กับทีมทารอนแล้วก็หลังจากนี้ก็ผมก็อยากให้แบบซัพพอร์ตผมต่อไปด้วยครับผมแบบนิดนึงก็ได้ก็ยังดีนะก็ถึงผมจะไม่ได้อยู่ทารอนแต่ใจผมแบบก็ยังเป็นทารอนอยู่นะไอ้หายเลยเนี่ยครับขอบคุณมากครับผมที่สำหรับที่ผ่านมาทุกคนมีกำลังใจที่ดีมากๆครับลาก่อนใครก็พร้อมมาแล้วจบที่มีมากที่สุดเจอกันปอไปอะไรแข่งครับมาก่อนหน่อยอ้วนสตันแมนป๊อกป๊อกสตันแมนวัดงานวัดงานป๊อกป๊อกวัดงานวัดงานอย่าทำสบายวัดงานเร็วนะก็ฝากถึงปอช่วงเวลาที่แบบได้อยู่ประมาณอยู่ด้วยกันประมาณปีครึ่งก็สนุกสนานดีเพราะว่าปอก็เป็นคนที่แบบตามจริงก็คือแบบก็เป็นน้องที่แบบโดนแกล้งในบางเรื่องอะไรพวกนี้ก็แบบทำให้แบบมีสีสันภายในแคมป์แบบสนุกดีไม่เครียดอะไรพวกนี้มากแล้วก็ได้เห็นพัฒนาการของปอทั้งในเรื่องของอินเกมแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตก็รู้สึกว่าปอพัฒนาตัวเองมาได้ในระดับนึงก็อยากให้ต่อไปนี้ก็พยายามฝึกฝนพัฒนาในด้านต่างๆที่คิดว่าตัวเองยังสามารถพัฒนาได้อีกอย่าหยุดพัฒนาครับผมก็เชื่อว่าถ้าปอสามารถคิดสิ่งที่จะพัฒนาได้ด้วยตัวเองปอจะสามารถพัฒนาไปได้ไวในระดับหนึ่งเลยครับผมขอแค่อย่าขี้เกียจครับผมก็ขอบคุณน้องปอนะที่ทำตามสัญญาที่พาพี่คว้าแชมป์แล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในทางที่เลือกไว้เจอกันที่ตึกนะน้องก็จากตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็ระยะเวลาก็ปี4เดือนนะก็ถือว่านานแล้วก็น้อยคนนะที่จะทำได้ก็คือขึ้นมาแล้วได้แชมป์ติดกันขนาดนี้ก็รู้สึกว่าปอเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทีมเราประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้ได้ครับก็อยากจะขอบคุณน้องที่มีความพยายามน้องเป็นคนจริงๆดูจากภายนอกทุกคนจะเห็นว่าน้องแบบเป็นคนที่แบบเครียดมากอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าอยู่กับพวกเราน้องจะเป็นคนที่เฮฮาตลกพูดไปเรื่อยอะไรครับพูดแบบเฮฮาตลกๆครับทำแบบติงตองอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นมุมที่น่ารักของน้องอีกมุมนึงขอให้ปอประสบความสำเร็จกับเส้นทางที่เลือกข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นยังไงก็เราก็เป็นพี่น้องกันได้เสมอครับผมแล้วก็รู้อยู่แล้วแหละไว้เจอกันในแข่งแล้วกันรู้อยู่แล้วว่าน้องน่าจะมีไฟในการแข่งต่ออยู่แล้วไม่คือไม่จำเป็นต้องพักหรอกฟอร์มคือตอนมาแข่งก็ไม่มีใครที่จะทำได้หรอกได้3แชมป์ติดขนาดนี้แต่แค่แชมป์ล่าสุดเราผิดฟอร์มโดยรวมแหละก็ผิดฟอร์มวันทั้งหมดครับมันก็เลยนั่นแหละพลาดไปแต่ก็คิดว่าน้องไม่น่าอยากจะพักหรอกน้องน่าอยากแข่งต่อก็ขอใ
พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับแล้วก็คุยกับเพื่อนร่วมทีมเยอะๆขอให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางที่เลือกครับสู้ๆอยากจะขอบคุณช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันครับแล้วก็เป็นน้องที่ค่อนข้างดื้อแต่ก็รู้สึกว่าน้องโตขึ้นก็อยากให้น้องแบบซึมซับบรรยากาศภายในทีมใหม่แล้วก็อย่าลืมทีมเก่าอย่าลืมความรู้สึกนั้นแล้วก็แบบอยากให้น้องเติบโตไปได้ดีครับขอให้น้องโชคดีกับเส้นทางใหม่ที่น้องเลือกครับก็หวังว่าเราจะได้เจอกันในแข่งแล้วก็เดี๋ยวพี่จะไปดักในป่าเยอะๆครับน้องปอนเนี่ยก็เป็นคนที่เข้ามาทำให้ทีมเราเนี่ยมีความสมดุลยิ่งขึ้นละกันตลอด1ปี4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นคนที่สร้างเสียงหัวเราะเป็นคนที่อ้วนเกรียนที่อยู่ในแคมป์ของเราก็มีทุกรสชาติน้องปอก็น่าจะดูว่าเราผ่านมาทุกรสชาติแล้วเนาะก็สิ่งที่อยากจะฝากเลยสิ่งที่สำคัญคือพี่มองว่าน้องปออยากให้น้องปอเนี่ยฝึกเรื่องความอดทนด้วยเนาะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั้งในเกมเรื่องทางนอกเกมก็ช่างหรือเรื่องการใช้ชีวิตเนี่ยความอดทนเป็นสิ่งสำคัญเรื่องบางเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ใช่เนรมิตได้ภายในวันเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้น้องปอบางเรื่องเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาบ้างอะไรเงี้ยก็อยากให้น้องปอใจเย็นๆอะไรเงี้ยแล้วก็ขออวยพรให้น้องปอโชคดีแล้วก็ทำในสิ่งที่น้องปอตั้งใจทุกๆเรื่องให้สำเร็จครับผมก็ปอเนี่ยสำหรับผมเลยคือเขาเป็นนักกีฬาทั้งหมดที่เคยอยู่ด้วยกันมาเนี่ยปอเป็นคนที่ผมน่าจะเรียกว่าคุยด้วยเยอะที่สุดแล้วเป็นเด็กที่เหมือนผมเมื่อตอนผมเด็กๆอยู่หลายๆอย่างคือจะบอกว่าทุกซีซั่นในการแข่งขันน่ะถ้าเรามีปัญหาต้องบอกว่าทุกซีซั่นไหนที่มีปัญหามักจะออกมาดีเพราะว่าการแก้ปัญหาตรงจุดนั้นให้มันออกมาหรือว่าการก้าวข้ามกำแพงอะไรบางอย่างให้มันผ่านไปได้อ่ะมันจะทำให้เราสามารถปลดตัวเองจาก 100% เป็น 120% ได้แล้วก็ต้องบอกว่าปอเป็นคนที่ให้ความร่วมมือกับการแก้ปัญหาทุกๆอย่างน้องอาจจะดื้อไปบ้างหรืออาจจะมีหลายๆอย่างที่แบบเอ้ยเป็นเด็กแต่ถ้าเกิดว่าน้องไม่ฟังหรือว่าน้องไม่เชื่อมันก็ผ่านไม่ได้หรอกแต่ที่ทุกอย่างมันสามารถคลี่คลายได้เพราะว่าปอเป็นเด็กดื้อที่เป็นเด็กดีขอให้อนาคตปอได้ทำในสิ่งที่ปอรู้สึกว่าทำแล้วปอแบบมีความสุขจริงๆไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามคือในฐานะของพี่ลีอ่ะพูดได้แค่นี้เพราะว่าตอนนี้ปัญหาของปอไม่ใช่ดิตอนนี้สิ่งที่ปอกำลังตามหาอยู่อ่ะคือความสุขเว้ยจากทุกๆเรื่องดังนั้นขอให้ปอตามหาความสุขนั้นเจอและอยู่กับมันได้ยาวๆขอบคุณครับ